การประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27 กุมภาพันธ์ 2555นะคะวันจันทร์นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะก็เรายังมองว่าแนวโน้มของตลาดตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในสถานการณ์เทรดเพื่อรอปัจจัยใหม่นะคะหลังจากที่ก็ปัจจัยหลักๆ2-3 ตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็คลี่คลายกันไประดับนึงนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐต่อนะคะก็ในรอบสัปดาห์จะมีการประกาศตัวเลขดัชนีบ้านนะคะก็คือ Case-Shiller 20 City Index นะคะแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่2ของ GDP ไตรมาสที่4ของสหรัฐด้วยนะคะรวมไปถึงดัชนีภาคการผลิตนะคะตัว PMI ของสหรัฐก็น่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้เป็นระยะนะคะส่วนปัจจัยทางด้านยุโรปเนี่ยคิดว่าคงต้องตามต่อกันเป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะก็มองเรื่องของการปล่อยกู้เงินเพิ่มเติมนะคะของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปยังคงอยู่ในเลนส์ที่ดูเป็นไปได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว IMF หรือว่าตัว ECB เองหรือแม้แต่ตัว G20 นะคะที่มีการประชุมกันอยู่เป็นระยะนะคะอย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ากรอบข้อตกลงที่เห็นร่วมกันก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จำเป็นจะต้องอินเจกเงินถ้ามีความจำเป็นเข้าไปให้ความช่วยเหลือของทางด้านสหภาพยุโรปอยู่นะคะตรงนี้ก็มองว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะต้องติดตามต่อนะคะส่วนปัจจัยเรื่องของฟันโฟลว์นะคะก็อัปเดตกันในตอนนี้ก็คือสื่อต่างชาติซื้อสะสมมากกว่า 50,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลักดันดัชนีขึ้นมาประมาณสัก 14% นะคะตรงนี้ถ้าตามสถิติในอดีตเนี่ยก็น่าเริ่มระวังเรื่องของแรงขายของต่างชาติที่จะมีการทำกำไรออกมานะคะซึ่งคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะในตลอดการปรับขึ้นของตลาดนะคะว่าอาจจะมี take profit ออกมานะคะการเทรดดิ้งหุ้นในช่วงนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของปันผลตามมานะคะตรงนี้ก็มองว่าความเสี่ยงทางลบก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในเชิงลบเข้ามานะคะนักลงทุนอาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังในลักษณะขึ้นขายลงซื้อต่อไปก่อนนะคะหุ้นที่ลมแนะนำยังคงเน้นธีมเรื่องของหุ้นที่คาดการว่าจะมีการประกาศจ่ายปันผลในเกณฑ์ที่ดีๆนะคะใน weekly strategy ของเราจะทำตารางเรื่องของหุ้นปันผลเอาไว้ให้พิจารณากันนะคะอัตราผลตอบแทนเราก็เลือกมากกว่า 4% ขึ้นไปนะคะก็เข้าไปดูใน weekly strategy ได้นะคะในส่วนของ daily ก่อนนะคะวันนี้ในระยะสั้นเรามองว่าตลาดยังคงไม่มีปัจจัยอะไรโดดเด่นเข้ามานะคะคิดว่าน่าจะแกว่งกรอบแคบต่อไปนะคะมองกรอบวันนี้อยู่ที่1140-1150นะคะก็มองว่าอัพไซด์จากตรงจุดนี้ก็อาจจะดูไม่ได้มากนะคะก็เป็นการเทรดรอปัจจัยใหม่นะคะในขณะที่ปัจจัยทางด้านเทคนิคเองเนี่ยภาวะก็ยังอยู่ในภาวะที่ซื้อมากเกินไปนะคะแต่ว่าถ้ามองไปในความเสี่ยงทางด้านขาลงแล้วก็ยังมีซัพพอร์ตจากเรื่องของการสะสมหุ้นของต่างชาติอย่างต่อเนื่องที่ช่วยประคองการอ่อนตัวรวมไปถึงเรื่องการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นบวกในระยะสั้นนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบที่ในเม็กซ์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ปิดบวกขึ้นไป 1.94 เหรียญนะคะปิดที่ 109.77 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะยังคงเป็นเรื่องความขัดแย้งของอิหร่านนะคะกับชาติตะวันตกนะคะตรงนี้ก็จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยมองเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยน่าจับตาดูปัญหาเรื่องของยุโรปต่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันด้วยนะคะเพราะถ้าในระยะยาวมองไปแล้วเนี่ยการปรับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจตามมานะคะก็จะมีเนกาทีฟในหุ้นกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันตามมามันก็จะมาเวทตัวโพซิทีฟที่ได้จากเรื่องของหุ้นพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในระยะสั้นอาจจะดูเป็นบวกค่อนข้างชัดเจนแต่ในระยะยาวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลบมากกว่าต่อภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะการเทรดดิ้งหุ้นในระยะสั้นนะคะเราคงตัว BWG สมบูรณ์ Advanced Technology แล้วก็ IVL ไว้นะคะตัวที่ปรับออก2ตัววันนี้มีตัว Asia Soft กับตัว TUF นะคะปรับเข้ามา2ตัวนะคะตัวแรกเป็นตัวปตท.สผ.นะคะเนื่องจากมองเป็นบวกระยะสั้นจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของการเสนอซื้อหุ้นตัว Cove Energy ด้วยนะคะตัวนี้ราคาพื้นฐานเรามอง198 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่193แนวรับที่182แล้วก็คัทลอสที่179
78.5 นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะคือตัวซิงเกิลนะคะตัวนี้กำไรประกาศออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างมากนะคะก็อยู่ระหว่างรอการปรับประมาณการขึ้นนะคะ Fair Value อยู่ที่ 8.80 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่ 7.70 นะคะแนวรับที่ 6.70 แล้วก็คัทลอสที่ 6.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ